เป็นพื้นที่จังได๋ฮะนี่เป็นพื้นที่สาธารณะครับผมประมาณ64ไร่นะครับประมาณ64ไร่ที่เป็นบ่อเกลือมันเข้มมันบ่ฮะดินเข้มมันบ่ดินเข้มครับดินเข้มครับก็หม่องอื่นก็บ่เป็นนะครับเป็นหม่องเดียวนี่แหละครับย่ําน้ําหลากมันท่วมบ่ครับนี่ท่วมครับท่วมหัวเลยล่ะครับท่านนี่ท่วมปลายใหม่เลยครับแสดงว่าเฮ็ดแต่ช่วงหน้าแล้งครับเฮ็ดแต่ช่วงหลังเก็บเกี่ยวนะครับหลังเก็บเกี่ยวประมาณเท่าเดือนประมาณตั้งเดือนเฮ็ดอยู่ประมาณ4เดือนนะครับประมาณ4เดือนมกราฮอดพฤษภา5เดือนนะครับ4ถึง5เดือนครับอยู่ประมาณนี้ครับเพิ่นไปได้ความรู้มาเฮ็ดจังได๋ครับชาวบ้านเป็นมาตาบรรพบุรุษพุ่นล่ะครับพี่น้องปู่ย่าตายายเพิ่นก็พาเฮ็ดมานะครับพาเฮ็ดมาแต่ดนแล้วล่ะแต่ก่อนเพิ่นเฮ็ดเกลือไปแลกเข้าครับหน้ามันบ่ดีแต่ก่อนเพิ่นก็เลยมาต้มเกลือก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับครับตอนนี้เพิ่นขายยังไงฮะเฮ็ดแล้วนี่ตอนนี้เพิ่นขายอยู่6กิโลร้อยนะครับกติตกกิโลละ10กว่าบาทนะครับ10กว่าบาทเอาไปขายใส่บันเอาลังเทือก็บ่ได้ไปขายนะครับเพิ่นมีคนสั่งมานะครับมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกลือสินเท่าเฮาซุมื้อนี่มันยังบ่หลายนะครับมันยังบ่หลายเพิ่นก็เลยมีผู้มาซื้อเอาฮอดบ้านเลยนะครับส่วนมากก็แสดงว่าขายดีบ่ครับขายดีครับขายดีบ่มีตะเกือขายให้เพิ่นนะครับเกลือบ่เพียงพอบางเทื่อสั่งมาก็บ่ได้นะครับแต่รอถ่าคิวอยู่ก็มีครับ